สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนก็จะพามาทำกระถางปูนที่ทำจากปูนซีเมนต์ขาวโดยไม่มีการผสมทรายเข้าไปแบบพลาสติกที่เราได้มาเราก็จะทาน้ำมันเครื่องให้ทั่วเพื่อป้องกันปูนซีเมนต์ยึดติดกับตัวแบบพลาสติกในการแกะเราก็จะทำได้ง่ายสำหรับปูนซีเมนต์ขาวผมก็จะไม่ผสมทรายผมก็จะใช้ปูนซีเมนต์ขาวอย่างเดียวปูนซีเมนต์ขาวที่ซื้อไว้นานก็จะเจออากาศและมีความชื้นเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแต่ก็พอยังที่จะมาทำกระถางได้สำหรับในการเติมน้ำเราก็เติมน้ำทีละน้อยอย่าเพิ่งเติมเยอะเนื่องจากเนื้อปูนซีเมนต์ขาวเขาจะไม่อุ้มน้ำเหมือนกับปูนซีเมนต์ทั่วไปเขาจะคายน้ำออกมาได้เร็วและการแห้งตัวของเขาก็จะเร็วแต่เนื่องจากปูนที่นำมาทำก็จะเสื่อมคุณภาพก็เลยทำให้แห้งช้าไปหน่อยสำหรับการขึ้นรูปตัวฐานกระถางผมก็จะขึ้นอยู่ที่1เซนก่อนสำหรับการขึ้นรูปเราก็จะขึ้นให้บางก่อนให้ตัวปูนซีเมนต์ขาวขึ้นให้ได้เต็มแบบก่อนอย่ารีบร้อนขึ้นหนาเนื่องจากปูนซีเมนต์ขาวเขาไม่มีความแข็งแรงเหมือนกับปูนซีเมนต์ทั่วไปเขาจะมีการไหลตัวตลอดเวลาและการที่เราสัมผัสมากๆเขาจะคายน้ำออกทำให้เนื้อปูนเหลวเวลาเราสัมผัสบ่อยๆเราพยายามขึ้นชั้นบางๆก่อนให้เต็มแล้วก็ปล่อยให้เนื้อปูนซีเมนต์มีการเซตตัวเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปก็จะทำได้ง่ายสำหรับครั้งแรกในการทำของเนื้อปูนซีเมนต์ขาวในการปั้นก็ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ก็ยังพอทำได้แต่ถ้าเป็นงานรอแบบเนื้อปูนซีเมนต์ขาวก็จะทำได้ง่ายหรืออาจจะเป็นเพราะเนื้อปูนซีเมนต์มีการเสื่อมคุณภาพก็เลยทำให้ปั้นยากในครั้งนี้เมื่อทำการขึ้นรูปเสร็จผมก็จะนำเนื้อปูนซีเมนต์ขาวมาอัดเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากตัวปูนซีเมนต์ให้ตัวปูนซีเมนต์มีการแข็งตัวได้เร็วขึ้นพอสังเกตดูในการทำเนื้อปูนซีเมนต์ก็จะไหลตัวตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ผงมาช่วยในการอัดเพื่อให้ตัวปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นไว้มีการแข็งตัวการขึ้นรูปในครั้งต่อไปก็จะได้ง่ายแต่การไหลตัวของเนื้อปูนซีเมนต์ขาวก็จะมีการไหลตัวอยู่ตลอดเวลาเราจึงจะเป็นต้องปล่อยให้เนื้อปูนซีเมนต์ขาวมีการเซตตัวผมก็จะปล่อยอยู่ที่2ชั่วโมงเพื่อที่จะให้เนื้อปูนซีเมนต์ขาวมีการแข็งตัวแล้วถึงมาแต่งขอบ
ำหรับการทำครั้งนี้ก็จะมีความยุ่งยากเนื่องจากปูนซีเมนต์ยิ่งเราสัมผัสหรือเขย่าตัวแบบมากเนื้อปูนซีเมนต์ก็ยิ่งจะไหลลงมาทำให้เราเสียเวลาในการปั้นขึ้นรูปเมื่อจากการขึ้นรูปเสร็จผมก็จะปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่2ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อปูนซีเมนต์มีความแข็งตัวเนื่องจากการสัมผัสบ่อยๆก็จะทำให้เนื้อปูนซีเมนต์มีความนิ่มและการไหลตัวลงมาจาก2ชั่วโมงผ่านไปผมก็จะนำมีดคัตเตอร์มาปาดเอาเนื้อปูนซีเมนต์ที่ล้นออกจากตัวแบบและพร้อมกำหนดความหนาของตัวกระถางในส่วนที่มีความหนาเราก็จะขูดออกเพื่อที่ให้ตัวกระถางมีความสม่ำเสมอกันเมื่อทำการขูดเนื้อปูนซีเมนต์ออกเสร็จเราก็จะมากำหนดความหนาของตัวขอบกระถางและตัวกระถางโดยการทำขอบก่อนให้มีความหนาเท่าที่ต้องการก็อยู่ที่ประมาณ1เซนพร้อมกับใช้มือลูบเบาๆแล้วก็ปาดเนื้อปูนซีเมนต์ที่ล้นออกมาด้านในก็ปาดลงตัวกระถางให้มีความหนาเสมอเท่ากันสำหรับความเรียบเนียนเราก็จะใช้มือลูบเบาๆตัวเนื้อปูนซีเมนต์ขาวก็จะมีความเรียบเนียนได้ง่ายหลังจากเราขึ้นขอบและกำหนดความหนาเสร็จเราก็จะนำฟองน้ำมาเช็ดเบาๆเพื่อที่จะให้เนื้อปูนซีเมนต์เสมอกับขอบแบบพลาสติกและเกิดความเรียบเนียนของตัวกระถางและการแกะแบบก็จะแกะแบบได้ง่ายขึ้น
และในการเช็ดครั้งนี้เนื้อปูนซีเมนต์ก็จะเป็นเม็ดออกมาผมก็เลยต้องปล่อยเพื่อต้องการให้เนื้อปูนซีเมนต์เป็นเม็ดในครั้งแรกแล้วก็อยากได้เนื้อปูนซีเมนต์เป็นเม็ดในตัวผิวด้านนอกของตัวกระถางที่จะโชว์แต่การทำครั้งนี้ก็ไม่ได้เพราะการสัมผัสบ่อยๆเนื้อปูนซีเมนต์ก็จะมีความเหลวแล้วก็ความนิ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อทำความสะอาดเสร็จผมก็จะปล่อยให้แห้ง1วันหลังจากปูนซีเมนต์แห้ง1วันเราก็จะมาทำการทอดแบบโดยการใช้น้ำร้อนในการแกะแบบครั้งนี้ก่อนทำการแกะแบบออกผมก็ทำการตรวจสอบดูเนื้อปูนซีเมนต์ว่าจะมีการร่อนออกมาหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ต้มน้ำพร้อมกับการเทราดให้ได้ขอบของตัวแบบพลาสติกก่อนจะเทด้านในในการแกะแบบครั้งนี้ก็ใช้น้ำร้อนอยู่ประมาณเกือบ1กาก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้ง่ายเนื่องจากตัวปูนซีเมนต์ขาวก็ไม่มีการยึดติดกับตัวแบบพลาสติกพร้อมกับทดสอบความแข็งแรงของตัวกระถางดูก็มีความแข็งแรงดีเมื่อเวลาปูนซีเมนต์แห้งจากนั้นก็จะนำกระดาษทรายมาขัดแต่งขอบปากกระถางเล็กน้อยเมื่อขัดแต่งเสร็จทุกอย่างผมก็จะลงสีเคลือบเงาโดยเป็นสีเคลือบเงาชนิดน้ำในการเคลือบเงาครั้งนี้ผมก็จะเคลือบเงาอยู่ที่2รอบเพื่อป้องกันเนื้อปูนซีเมนต์ขาวมีการหลุดร่อนหรือรอยขีดข่วนที่จะหลุดร่อนได้ง่ายกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปสำหรับปูนซีเมนต์ขาวเขาก็จะใช้ในส่วนยาแมวและกระเบื้องแล้วก็ยึดติดชักโครกเป็นหลักในส่วนนี้ผมก็ซื้อมาทำตัวกระถางก็ตกอยู่ที่กิโลละ25บาทสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็สรรหาอุปกรณ์วัสดุต่างๆมาทำของตัวกระถางและแนะนำเทคนิคอย่างถูกวิธีในการทำเพื่อท่านจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็ลดขั้นตอนของอุปกรณ์ต่างๆลงสามารถที่จะทำได้ง่ายและก็สะดวกขึ้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ